อาโปธาตุภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปยาที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบไปได้แก่ดีเหงื่อมันข้นสเลดหนองเลือดล้นสเลดหนองเลือดล้นขออภัยสเลดหนองเลือดล้นน้ำลายเปลวมันน้ำตาปัสสาวะไขข้อน้ำมูกหนอหรืออุปาทินะกะรูปยาภายในอื่นใดที่เป็นของเหลวที่เอิบอาบหรือซึมซาบและมองเห็นภายนอกไหลอาบเช่นเหงื่อกระเซ็นตามร่างกายอาโปธาตุภายในและภายนอกนี้ทั้งหลายก็เป็นธาตุน้ำหมายความตามในธาตุเดียวกันบัณฑิตพึงเห็นว่าอาโปธาตุทั้งหลายนั้นตามความเป็นจริงอันชอบอย่างนั้นด้วยปัญญาว่าไม่ใช่ของเราหรือของเขาหรืออัตตาของเราครั้นเห็นว่าอาโปธาตุเป็นอย่างไรย่อมเบื่อนายในอาโปธาตุว่ามันไม่ใช่ของเราและเราไม่เป็นนั่นเป็นอนัตตาและทำจิตให้คลายกำหนัดหมายด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่าไม่น่าปรารถหนาเลยขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายแล้วก็พี่เนติแก้วเคนบอกว่ากราบนมัสการครับอาจารย์อยู่วัดฝายหินใช่ไหมครับ ดูฉากข้างหลังนี่ ดูฉากข้างหลังแล้วก็นึกย้อนไปเมื่อสัก8เดือน9เดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะเดินทางไปไอแลนด์นี่คือวัดพระธาตุดอยสุเทพไม่ใช่วัดฝายหินวัดฝายหินลาออกมาโอ้7-8ปีแล้วนะ6-7ปีตอนนี้ตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่แล้ว
ลาออกมาเมื่อปี25622562แล้วก็ปีที่แล้วนี่จึงทางคณะสงฆ์จึงตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นเจ้าอาวาสแล้ว ตอนนี้ก็กลับมาจากประเทศไอร์แลนด์แล้วก็หลวงพ่อจะให้ไปประเทศเอสโตเนียกำลังจะทำวีซ่าถ้าว่าวีซ่าออกมาทันก็คงจะไปจำพรรษาสองในเดือนสิงหาคมนี้ในเดือนสิงหาคมเดือนหน้านี้แต่ถ้าออกมาไม่ทันก็ตอนนี้เข้าพรรษาแรกก่อนที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเข้าจำพรรษาแรกแต่ถ้าได้ไปเข้าพรรษาสองก็สละพรรษาแรกไปอธิษฐานเข้าพรรษาสองใหม่ สำหรับวันนี้ก็วินิติเป็นท่านแรกเลยเข้ามาเป็นรอบเย็นเป็นรอบตอนเย็นวันนี้ตอนเช้าออกไปรอบหนึ่งละเพิ่งได้อินเทอร์เน็ตได้เครือข่ายได้อินเทอร์เน็ตได้ Wi-Fi อะไรพร้อมเมื่อวานนี้เองมันจึงมาหลายวันแล้วเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกกันเอารายการเก่าออกอากาศมาหลายวันแล้ว2-3 วันที่18 19 23 วันวันนี้ก็เป็นวันแรกในการสดนะออกอากาศรายการใหม่ๆสดๆใหม่ๆสดๆแต่ยังอยู่ในสูตรเดิมตอนนี้ก็เป็นสูตรสุดท้ายแล้วสูตรที่10สูตรที่10ไม่ลืมชื่อสูตรไปแล้วนี่ธาตุวิพังคสูตรสูตรที่ว่าด้วยการจำแนกธาตุแล้วก็ว่าไปแล้ว1ธาตุคือธาตุดินวันนี้จะเป็นธาตุน้ำเหมือนกับที่ปะหน้าธรรมาสไว้เมื่อกี้นี้เอสโตเนียอยู่ติดกับรัสเซียท่านคิดว่าปลอดภัยไหมครับเพื่อรัสเซียอาจโจมตีไปไม่นานไม่เป็นไรจะไปสัก6 เดือนแล้วยังไม่รู้ว่าวีซ่าเขาจะให้เท่าไหร่6 เดือน3 เดือน6 เดือนแค่นี้แหละไม่เป็นไรหรอกยังแค่รัสเซียหมายหัวไว้เท่านั้นเองหมายหัวนายกของเอสโตเนียไว้เท่านั้นเองยังไม่ทำอะไรหรอกยังไม่ทำอะไรหรอกนนเป้าหมายเขาไม่ได้อยู่ที่เอสโตเนียลัตเวียฟินแลนด์อะไรแถวๆนี้มันไม่ใช่หรอกแต่ว่ามันไกลเป้าหมายเขาอยู่ไกลปลอดภัยอยู่FC ตัวจริงเข้ามาแล้ว FC ตัวจริงเข้ามาแล้วท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพเพิ่งเจอกันเมื่อวานนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะไปอมก๋อยอีกละ
แม่ของโยมจงรักเสียแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาพระนราศักครูบาคำแปงวรธรรมโมสาธุสาธุโอ้หลวงพ่อวราศักดิ์ครูบาคำแปงครูบาคำแปงเนาะครูบาคำแปงครูบาคำแปงสาธุครับผมเนี่ยนะวันนี้รอบเย็นวันนี้รอบเย็นต้นธาตุต้นธรรมธาตุวิพังคสูตรอยู่ในวิพังคว ักจึงเป็นวักที่4แห่งอุปริปันธาตุมัชฌิมนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่14ฉบับมหาจุฬาเด้อพระครูศรีปริยัตยานุกิจนำนนโอสาธุครับพระครูท่านอาจารย์พระครูศรีปริยัตยานุกิจเดี๋ยวก่อนนึกออกเดี๋ยวก่อนนึกอยู่นึกอยู่วัดไหนเนาะท่านพระครูศรีรัตนุกิจนำนนต้องดูโปรไฟล์ก่อนขอบคุณมากขอบคุณมากเอาเป็นกำลังใจกันในรอบบ่ายวันนี้รอบเย็นรอบเย็นเนี่ยวันนี้รอบเย็นจักรีเรือนชัยวัดบ้านโป่งอำเภอพร้าวอ๋อสาธุครับสาธุวัดบ้านโป่งผมก็นึกอยู่ที่ไหนเนาะนี่นะจักรีเรือนชัยสบายดีครับท่านพระครูโอ้ไม่ได้ไปอำเภอพร้าวมาหลายปีแล้วกิตติพงษ์มณีชัยสาธุครับผม สาธุสาธุวันนี้โอ้วันนี้ฝนตกวัดพระธาตุดอยสุเทพบอกว่ากิตติพงษ์มณีชัยอ๋อเชิญเข้ากล้องอ๋อขอไปเอาล่ะทีนี้มีFC มากันเยอะแล้วต้องนำเสนอล่ะทีนี้ เดี๋ยวจะว่าเว้ยนี่ไม่ได้นำไม่ได้นำเสนอพระไตรปิฎกวันนี้พาดหัวข้อไว้แล้วปานาธรรมาสไว้เป็นอาโปธาตุเราก็มีธาตุอยู่6ในตัวของเรานี่มีธาตุสำคัญอยู่6ธาตุคือปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาโสแล้วก็วิญญาไม่ใช่หนูมันวิญญาณัง อากาศและวิญญาณธาตุ6อย่างถ้าไม่มี6อย่างนี้เราไม่เป็นคนนะเราไม่เป็นคนเราอยู่ไม่ได้นะท่านพระครูกิตติพงษ์ด้วยดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณมีแต่ธาตุ4นี่อยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่มีวิญญาณนี่อยู่ไม่ได้นะอยู่แบบไม่รู้อะไรกลิ้งไปกลิ้งมาคลิ้งไปกลิ้งมาธาตุดินเอาเป็นธาตุเอาเป็นพระคุณของพ่อ21บาปไปแล้วธาตุน้ำเป็นพระคุณของแม่
12อย่างตั้งแต่ปิดตังไปปิดตังเสมหังโลหิตตังนี่เป็นต้นไปดีสเลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำลายเปลวมันน้ำมูกน้ำมันไขข้อแล้วก็มูดคือปัสสาวะบรรดาที่เป็นน้ำทั้งหลายในตัวของเรา12เป็นพระคุณของแม่มองเห็นหรือเปล่านี่สักไว้ที่นี่นี่แม่12หรือแม่12พ่ออยู่ข้างนี้มองไม่เห็นอยู่ข้างในนี่พ่อ21แล้วก็ตรงกลางนี้ก็สักไว้ตั้งแต่ตอนเป็นเนนแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ตรงลิ้นปีนี่นะอกนี่หูสักเจ็บมากเลยนะที่ลิ้นปีนี่นะ56คุณของพระพุทธเจ้า56อยู่ที่หน้าอกนี้ผู้มีกิเลสมาแล้วสาธุสาธุผู้มีกิเลสเดี๋ยวพระครูจารย์มาแล้วผู้มีกิเลสก็มาแล้วพระคุณแม่12พระคุณพ่อ21นี่ก็คือธาตุดินเนี่ย11 21อย่างธาตุน้ำ12นี่มาแล้วกราบนมัสการครับขอรับพระครูจารย์สาธุสาธุสาธุหลายวันแล้วไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วโมทนาดีสเลตหนองเลือดนี่มันแล้วมันอยู่ในป่าหน้าไว้แล้วเนี่ยเป็นของเอิบอาบไปได้แก่ดีเหงื่อมันข้นสเลตหนองเลือดล้นน้ำลายเปลวมันน้ำตาปัสสาวะไขข้อน้ำมูกหนอหรืออุปาทินะกะรูปยาภายในอื่นใดที่เป็นของเหลวที่เอิบอาบหรือซึมซาบและมองเห็นภายนอกไหลอาบเช่นเหงื่อกระเซ็นตามร่างกายนะ12อย่างนี่1ดี2เหงื่อ3มันข้น4สเลต5หนอง6เลือด7น้ำลาย8เปลวมัน9น้ำตา10ปัสสาวะ11ไขข้อ12น้ำมูกน้ำมูกเพชรเนาะเพชรก็หายไปนานนี่เพชรหายไปนานไม่เห็นก็มาฟังอยู่บ้านด่านช้างเมืองชัยธานีนครหลวงเวียงจันทน์ครับผมโอ้เพชรเวียงจันทน์ด่านช้างนะชัยธานีโอ้ถึงเวียงจันทน์นู่นนะนี่ทิวาพรทิวาพรชัยกันทาโอ้ทิวาพรชัยกันทาแถวๆสารพีนี่น่าจะใช่โอ้สาธุเดี๋ยวจะไปเยี่ยมที่บ้านผู้มีกิเลสบอกว่าเวทนาในเวทนาเริ่มแสดงออกมาให้เห็นมากขึ้นทุกวันแล้วขอรับเมื่อนะเวทนาในเวทนาอันนี้เป็นติปฐาน4นี่กายเวทนาจิตธรรมเวทนาในเวทนาความรู้สึกความรู้สึกในความรู้สึกเวทนาในเวทนาความรู้สึกในความรู้สึกของเรามีอะไรบ้างสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขา5อย่างโอ้นี่มันแน่นอนยิ่งเท่าชะแลแก่ชรามาแล้วนี่กายทุกข์ใจสุขกายสุขใจแล้วก็อุเบกขา
เพทายสุวรรณสิงหราชโอ้สาธุสาธุสาธุแถวมจรเป็นยังไงเนาะเออการเชื่อมต่อช้าอ๋อทุกขเวทนาน้อมกราบเหมือนนะน้อมกราบคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชสาธุสาธุโมทนาเข้ามาเป็นกำลังใจวันนี้พูดเรื่องง่ายๆสูตรง่ายๆสูตรธาตุในตัวของเราเนี่ยการจำแนกธาตุแต่ว่าเราต้องรู้ชัดเจนต้องรู้ชัดเจนว่ามีธาตุอะไรบ้างเนี่ยธาตุดินมีอะไรบ้างธาตุน้ำมีอะไรบ้างเนี่ยธาตุน้ำกำลังจะพูดวันนี้ธาตุดินว่าไปแล้ว21ธาตุน้ำ12ที่เราสวดกันนะอิวัตสมิงกายเยเกสาโลมานาคาทันตาตัจโจมังสังนาหาลูอติอติมินชังวักกังหัตถยังยักกะนังกิโลวักกังปิหาสังปภาสังอันตังอันตะคุณังอุทริยังกะรีสังถึงกะรีสังนี่ถึงกะรีสังนี่ธาตุดินต่อไปปิตังสิมหังปุโพโรหิตังอสุอสุอโทน้ำตาวัสสาเขโลเสโทอะไรอ่ะเตียวมันน้ำลายน้ำมูกไขคอมุดมุดตังมุดมุดตังนี่ในภาษาบาลีก็ลืมไปบ้างแล้วแต่พอทำนึกนึกนึกไปนานๆก็จำได้อยู่นานึกไปนานๆจำได้อยู่ไอ้ธาตุน้ำพระคุณของคุณแม่ถือว่าเป็นพระคุณแม่นะน้ำในตัวของเรามีลักษณะยังไงมีลักษณะคือเอิบอาบไปหรือซึมซาบไปถ้ามีช่องที่ไหนไม่ได้นะน้ำนี่มีช่องแล้วก็ลงต่ำนี่นะหนึ่งมีช่องสองลงต่ำมันจะซึมมันจะไหลไปทันทีเลยแม้แต่ที่เสมอกันนี่เหมือนกันจะซึมเข้าไปไหลเข้าไปอันนี้เป็นลักษณะของน้ำน้ำมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเสมอบนน้ำนี่มันจะเสมอกันขอให้พระอาจารย์เผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศให้เยอะๆรับนำแสงสว่างให้เข้าสู่ใจสัตว์ให้มากๆเพื่อประโยชน์สุขอันไพบูลย์ต่อไปครับผมสาธุสาธุคุณโยมเพชร โยมเพชรจากเวียงจันทร์ตอนนี้ก็กลับมาแล้วจากประเทศไอร์แลนด์แล้วก็หลวงพ่อจะให้ไปเอสโตเนียนี่กำลังจะทำวีซ่าเดี๋ยวจะต้องเดินทางต่ออีกละถ้าออกไม่ทันพรรษาสองนี่ก็ต้องออกพรรษาแล้วไปแล้วเราเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะพระเสกสรรงามเผ่าโอสาธุคุณโยมเดียวอักคิงสันโอ้นี่จากประเทศอังกฤษแถวลันคอนแถววัดพระสิงห์ยูเคสาธุสาธุเพิ่งมีงานเสร็จไปนะว่าเข้าพรรษานี่อะไรอาสาฬหบูชามาเวียนเทียนกันที่วัดพระสิงห์ยูเคท่านพระครูสีท่านพระครูสีสิงหกิจวิเทศท่านอาจารย์กายหานรงอาจารย์หานรงท่านอาจารย์โอมโอ้หลายท่านชัยโสภาท่านอ้ําอาจารย์อ้ําท่านเสกสรรงามเผาโอ้สาธุสาธุลมเพชรมีรูปตุ๊กตาน่ารักน่ารักถ้าจะเป็นอะไรยกมือไหว้ด้วยในตุ๊กตาเนี่ยกระต่ายกระต่ายเกิดปีกระต่ายหรือเปล่านี่ยมเพชรนี่นะโอ้สาธุสาธุชุติพลชุติพลโอ้สาธุรูปอยู่ไกลๆแดงๆถ้าเป็นพระก็ต้องขออภัยด้วยนะครับชุติพลอืม
ิพลโอขออภัยด้วยโอสาธุสาธุมาพูดถึงอะไรเมื่อกี้นี่พูดถึงเรื่องของพระคุณแม่เรื่องของพระคุณแม่คุณแม่12นี่สักไว้ที่ไหนที่ไหลนี่ก็คือธาตุธาตุในตัวของเรานี้ดีเสลดหนองเลือดเหงื่อน้ำลายน้ำมูกแล้วก็มันเปรียวมันนะมันข้นด้วยมันข้นน้ำมูกน้ำมูดน้ำมูกกับมูดนี่ใกล้เคียงกันน้ำมูกน้ำมูดมูดคือปัสสาวะน้ำปัสสาวะรวมแล้ว12อย่าง12อย่างในตัวของเราของเหลวที่เอิบอาบหรือซึมซาบและมองเห็นภายนอกไหลอาบเช่นเหงื่อกระเซ็นตามร่างกายคืออาโปธาตุเนี่ยมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกภายในก็ที่อยู่ในตัวของเราสำหรับภายนอกอ้าวมีลูกของคุณโยมบนยาบุญมาแล้วโยมบนยาบุญโยมบนยาบุญพร้อมพูนผลโอสาธุสาธุสมบูรณ์ดวงตาท่านกลับมาเมืองไทยแล้วกะครับโอ้มาแล้วมาแล้วมา 3-4 วันนะเมื่อวันที่18มาเมื่อวันที่18แล้วเนอะอยู่วัดตอนนี้จำพรรษาเข้าพรรษาแล้ววันนี้เข้าพรรษาวัดพระธาตุดอยสุเทพอยู่ไหนเนาะไปเดนมาร์กมาหรือยังนี่ยมสมบูรณ์ไปเดนมาร์กมาหรือยังเห็นว่าไปเดนมาร์กโมทนาโมทนาสาธุกับทุกท่านนี่นะอโปธาตในตัวของเราจะมีทั้งภายในภายนอกภายนอกก็หมายถึงว่ามันซึมออกมามันไหลออกมาอย่างเหงื่อเนี่ยเหงื่อที่ไหลออกมาที่อยู่ภายในท่านท่าร้อนๆนี่มันจะซึมออกมาตามขุมขนเหงื่อนี่นะน้ำมูกก็เหมือนกันถ้ามันเยอะเราก็ต้องมันก็จะไหลออกมาทางจมูกน้ำตาก็เหมือนกันเวลาเรานอนกลางคืนนี่มันก็ไหลออกมาข้างนอกแล้วก็แข็งๆเป็นก้อนๆติดอยู่ตามเปลือกตาตามขนตานี่นะเนี่ยจึงเรียกว่ามันเป็นทั้งภายในเป็นทั้งภายนอกแต่พระพุทธองค์ทรงหมายความให้เราเนี่ยได้ตระหนักได้ลำพึงถึงว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดามันเป็นของที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราไม่ใช่เราไม่เป็นมันไม่เป็นเรานี่นะกราบนมัสการไหว้สาเจ้าพระอาจารย์สาธุสาธุเจ้าค่ะยมบุญยาบุญยมบุญยาบุญก็โอ้ไม่ได้เข้ามาในรายการนานแล้วเป็นเดือนเนี่ยหลายเดือนแล้วเนี่ยที่ออกอากาศทางไอแลนด์ทางอังกฤษนี่นานเห็นเข้ามาสบายดีเนาะยมบนยาบุญว่างๆก็ขึ้นมาบนวัดพระธาตุดอยสุเทพเนอะยมสมบูรณ์ดวงตาบอกว่าผมยังอยู่บ้านลูกสาวที่เนเธอร์แลนด์บ้านเนเธอร์แลนด์โอ้อยู่ที่เนเธอร์แลนด์ครับมาได้3วันแล้วครับโอ้ไม่ได้ไปเดนมาร์กนะไปเนเธอร์แลนด์บ้านลูกสาวลูกสาวไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์สาธุสาธุสวนทางกันพอดีเลยนี่สวนทางกันอาจารย์มาจากยุโรปอาจารย์มาจากยุโรปอันนี้ไปยุโรปอีกแล้ว อยู่ที่เนเธอร์แลนด์ใกล้ๆกันเนเธอร์แลนด์กับไอแลนด์ก็ใกล้ๆกันสาธุสาธุจะกลับเมื่อไหร่เนาะนี่
อยู่ตลอดพรรษาเลยค่ะอยู่ตลอดพรรษาเลย1-3 เดือนเนี่ยไปเลี้ยงลูกไปเลี้ยงลูกสาวไปเลี้ยงลูกให้ลูกสาวไปเลี้ยงลูกให้ลูกสาวโอ้สาธุสาธุนะอาโปธาตุภายในและภายนอกนี้ทั้งหลายก็เป็นธาตุน้ำหมายความตามในธาตุเดียวกันบัณฑิตพึงเห็นว่าอาโปธาตุทั้งสองนั้นตามความเป็นจริงอันชอบอย่างนี้อย่างนั้นด้วยปัญญาว่าไม่ใช่ของเราหรือของเขาหรืออัตตาคุณโยมสมบูรณ์ดวงตาบอกว่าครับผมจะกลับเดือนกันยาโอ้สาธุสาธุกลับเดือนกันยากรกฎาสิงหากันยาโอ้2 เดือนกว่ากับ 3 เดือนพระอุดมปันดีโอสาธุครับผม อุดมปันดีสบายดีนะครับสบายดีนะครับขอบคุณมากคุณโยมบนยาบุญพร้อมพูนผลบอกว่าสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุสาธุบางคนก็อยู่เมืองไทยบางคนก็อยู่ต่างประเทศเอาอืมนี่กำลังทำวีซ่าอยู่หลวงพ่อจะให้ไปเอสโตเนียใกล้ๆกับรัสเซียหน่อยเมื่อกี้พี่เนติถามมาว่าไม่กลัวรัสเซียจะยิงหรือว่างั้นนะสงครามโลกก็คงยังอยู่ไกลอามาเกตดอนทั้งหลายนี่ก็ยังไม่ต้องยังคงยังไม่ใช้กันนะแต่ช่วงนี้ยังปลอดภัยอยู่ยังปลอดภัยอยู่ไม่ใช่ของเราหรือของเขาหรืออัตตาของเราท่านเห็นว่าอาโปธาตุเป็นอย่างไรย่อมเบื่อหน่ายในอาโปธาตุว่ามันไม่ใช่ของเราและเราไม่เป็นนั่นนั่นมันเป็นอนัตตานี่สำคัญอยู่ตรงนี้อ้าวจี้กงมาแล้วจี้กงจี้กงสาธุสาธุนี่จิกงจากไอแลนด์นะนี่โอ้จากไอแลนด์ที่ดับลินจากไอแลนด์ที่ดับลินโอสาธุสาธุจิกงมาแล้วพระอรหันต์พระอรหันต์จิกงวันนั้นไปกินเจที่ดับลินเมืองหลวงของประเทศไอแลนด์คือที่สำคัญมั่นหมายสำคัญมั่นหมายให้นะที่สำคัญมั่นหมายให้สำเนียกศึกษาถึงธาตุในตัวของเรานี้ก็เพราะว่าให้เห็นถึงความเป็นจริงตามสภาพความเป็นจริงของมันว่ามันเป็นอนัตตานะมันไม่เที่ยงแล้วก็มันเป็นทุกข์เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นรังของโรคมันเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นในไตรลักษณ์อยู่ในไตรลักษณ์เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เกิดความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดนี่เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธเจ้าและทำจิตให้คลายและทำจิตให้คลายกำหนัดหลายด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่าไม่น่าปรารถนาเลยก็ทำให้รู้ถึงสภาพความเป็นจริงว่าไอ้ที่มันเป็นธาตุ
เป็นธาตุเป็นธรรมประกอบอยู่ในตัวในตนของเราเนี่ยนะเป็นธาตุเป็นธรรมประกอบอยู่ในตัวในตนของเรานี้มันเป็นอนัตตานะมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะตามเนื้อความใจความที่มาในพระไตรปิฎกนี้ว่าอาโปธาตุเป็นอย่างไรคืออาโปธาตุภายในก็มีอาโปธาตุภายนอกก็มีอาโปธาตุภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบได้แก่ดีเสลดหนองเลือดเหงื่อน้ำตามันข้นเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดหรืออุปาทินกะรูปอื่นๆใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบซึมซาบไปนี่เรียกว่าอาโปธาตุภายในอาโปธาตุภายในและอาโปธาตุภายนอกนี้เป็นอาโปธาตุนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นอาโปธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราและนั่นและเราไม่เป็นนั่นคือเราไม่คือไม่เป็นเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นตัวเป็นดวงของเรานี่ก็เพียงแค่สมมติกันขึ้นสมมติให้รู้จักกันเท่านั้นเองในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอะไรไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอะไรครั้นเห็นอาโปธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอาโปธาตุและทำจิตให้คลายกำหนัดจากอาโปธาตุอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดเป้าหมายที่สำคัญในการเอาธาตุเอาธรรมมาจำแนกในตัวของเราเป็น6อย่างเนี่ยดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุและวิญญาณธาตุทั้ง6อย่างนี้ในตัวของเราเป็นเป้าหมายเป็นสิ่งที่เราพึงสำเนียกพึงศึกษาไว้ให้มั่นคงนะพึงศึกษาไว้ต่อไปเป็นข้อที่351ยังอยู่ในข้อถ้ายังอยู่ในหน้าที่406เตโชธาตุเตโชธาตุเป็นอย่างไรคือเตโชธาตุภายในก็มีเตโชธาตุภายนอกก็มีเตโชธาตุภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนได้แก่ธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้อบอุ่นธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้สุดโทมธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้เร่าร้อนธรรมชาติที่ย่อยสิ่งที่เรากินเข้าไปแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วและริมแล้วริมรสแล้วหรืออุปาทินกะทินกะรูปอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนนี้เรียกว่าเตโชธาตุภายในเตโชธาตุภายในและเตโชธาตุภายนอกนี้ก็เป็นเตโชธาตุนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นเตโชธาตุน้ำธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นและนั่นไม่ใช่อัตตาของเราตัวนี้เป็นจุดสำคัญอีกเหมือนกันไม่ว่าจะดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณจุดสำคัญอยู่ที่ว่าต้องเห็นตามสภาพความเป็นจริงนะให้รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยความร้อนเนี่ยความร้อนที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยความร้อนที่ทำให้ร่างกายเราอบอุ่นสองความร้อนที่ทำให้ร่างกายเราสุดสมสังเกตเห็นเวลาเราเป็นไข้นะเวลาเราเป็นไข้ร่างกายเราจะหรือไม่ก็ท้องร่วงเราเหลือกระดูกโผล่ออกมาเลยท้องร่วงนี่นะวันครึ่งวันแค่นั้นแหละ นี่เป็นอะไรเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะความร้อน
ความร้อนมันแผดเผาทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันทรุดโทรมได้แล้วก็ความร้อนเนี่ยเผาอาหารที่เรากินเข้าไปเราทานเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์เป็นผักเป็นผลไม้เป็นน้ำเป็นอะไรก็ตามเข้าไปเนี่ยความร้อนที่อยู่ในร่างกายของเรานี่จะเผาต้ม ให้มันเขาเรียกว่ายังไงย่อยอ่ะให้มันย่อยแล้วก็กระจายไปตามเส้นประสาทของเราเส้นเลือดของเราในร่างกายของเรานี่ทั่วร่างกายส่งไปเสร็จแล้วมันจะเหลืออะไรเศษของมันที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ในกระเพาะของเราเนี่ยก็จะทยอยปล่อยออกไปทางทวารหนักเอาเราก็เรียกกันว่ามันเป็นอุจจาระนี่ก็คือหน้าที่ของไฟหน้าที่ของไฟที่จะทำหน้าที่ย่อยอาหารเผาอาหารที่เรากินเข้าไปเรามักจะได้ยินบ่อยๆว่าธาตุพิการอาหารไม่ย่อยตายตายได้ง่ายๆเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะปู่พรามนะไม่ใช่เฉพาะปู่พรามในเรื่องพระเวสสันดรนะคนเรานี่แหละทุกคนน่ะถ้าธาตุไฟอ่อนนะถ้าธาตุไฟอ่อนไม่เผาอาหารนี่นะไม่เผาไม่ห่ออาหารไม่ย่อยอาหารนี่นะอาตมานี่เคยโดนตอนที่เป็นธาตุไฟไม่อ่อนแต่ว่าไวรัสบีลงตับอันนี้ตับอ่อนของเราเนี่ยถึงทำหน้าที่เนี่ยมันอักเสบมันก็ไม่ย่อยอาหารยิ่งกินน้ำมันเข้าไปหรืออะไรเข้าไปแล้วลื่นเนี่ยยิ่งไปใหญ่เลยเพราะนั้นต้องงดกินน้ำมันแล้วก็กินแกรบแทนแกรบแทนน้ำมันไออาหารเนี่ยมันไม่เลี่ยนแล้วก็ไอตับอ่อนของเราเนี่ยมันจะได้ทำหน้าที่ความร้อนมีอยู่แล้วความร้อนพร้อมอยู่แล้วแต่มีปัญหาที่ตับคือเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกดีอะไรเนี่ยเวลากลางวันฉันอาหารเสร็จตอนเช้าก็เหมือนกันทานอาหารเสร็จนี่นะมันย่อยยากมันไม่ย่อยแล้วก็ทำให้ง่วงตอนบ่ายมานี่ไม่ต้องทำอะไรมันจะหลับอย่างเดียวอาตมาเนี่ยตอนเป็นใหม่ๆตอนเป็นใหม่ๆตอนนั้นก็รู้สึกว่าอายุประมาณ41-42นี่นะแล้วก็ตอนบ่ายมาตอนนั้นยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยทำงานไม่ได้ฉันอาหารเสร็จแล้วก็ง่วงจะหลับอย่างเดียวหมอก็แนะนำให้เอาน้ำหวานเฮลูบรอยสีเขียวสีแดงเนี่ยนะมาดื่มก็ทำให้สดชื่นทำงานได้ไม่ยินไปตับอักเสบหายเหรอหายไอดีซ่านเขาเรียกเป็นดีซ่านเขาเรียกโรคดีซ่านนี่นะไวรัสบีเนี่ยมันลงตับเนี่ยนะหาย2ปีกินแกลบอยู่2ปีเสร็จแล้วก็เป็นไงหายอย่างหนึ่งได้มาอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากกินน้ำหวานมากไปเบาหวานมาแทนจนถึงปัจจุบันนี้เพื่อที่จะให้ร่างกายสดชื่นทำงานได้สอนหนังสือได้เนี่ยนะตอนกลางวันนี่นะ2ปีอ่ะ2ปีต้องกินน้ำหวานกินน้ำเฮลูบอยเนี่ยเบาหวานถามหาเลยไม่ถามหาแล้วเข้ามาแทนที่
เบาหวานก็มาแทนที่เลยจีกงยมบนยาบุญยมบนเบาหวานเข้ามาแทนที่ตั้งแต่นั้นปี25422542เป็นต้นมาเนี่ยนะเบาหวานกินเลยทีนี้แทนแต่ก็ดีอ่ะไวรัสบีหายนะตับอักเสบมันหายไฟท้องของเราเนี่ยนะมันพร้อมอยู่ที่จะย่อยแต่ว่าตับไม่ทำงานอันนี้คือธาตุไฟหรือเตโชธาตุเพราะนั้นเตโชธาตุเป้าหมายของธาตุและหน้าที่ของธาตุนี่สรุปลงในความไม่เที่ยงอีกเหมือนกันเป็นทุกข์ทำให้เป็นทุกข์อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเบาหวานเข้ามาก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดต้องกินยาอยู่ตลอดเนี่ยที่แรกเนี่ยเรียกว่าธาตุเนี่ยต้นธาตุต้นธรรมมันก็เป็นต้นทุกข์ไปในตัวต้นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเพราะว่ามันเป็นทุกข์เราห้ามมันไม่ได้แล้วก็มันไม่เที่ยงเราก็ห้ามมันไม่ได้มันก็เลยกลายเรียกว่าเป็นอนัตตาสุดท้ายโยมภักดีอวดสุขเข้ามาแล้วโยมภักดีอวดสุขเข้ามาแล้วจากเชียงรายฝนตกดีแล้วหนอเชียงรายฝนตกดีแล้วสบายดีสาธุสาธุก็เดือน9เดือน10แล้วนี่เข้าพรรษานี่เดือน10แล้วเดือน10เป็งแล้วไถนาดำนาหว่านกล้าไถกันหมดแล้วนี่กล้าขึ้นแล้วจะได้ถอนต้นกล้าไปปลูกแล้วโยมภักดีสบายดีเนาะโยมภักดีไว้สาธุลุงฝนตกสิสิครับโอ้ยเชียงใหม่นี่ตกบะ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 อันนี้ตกสิสิอยู่นะชัดชาวันชัดชาวันวนะชาวนะเฉลิมมาศโอ้FC ใหม่ชัดชวันชัดชวันวนะเฉลิมมั่นเฉลิมมาศอาจารย์จะโอ้สาธุสาธุท่านโอ้เป็นพระด้วยโอ้ขอบคุณมากครับ เห็นรูปละเป็นพระด้วยขอบคุณมากให้กำลังใจก็หมดเวลาพอดีก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยเอาอีกหนึ่งธาตุเดี๋ยวก่อนให้มันจบธาตุดินว่าแล้วธาตุน้ำว่าแล้วธาตุไฟต่อไปเป็นธาตุลมต่อไปเป็นธาตุลมวายุธาตุเดี๋ยวก่อนวายุธาตุเมื่อกี้นี่ธาตุไฟเตโชธาตุเพราะนี่วายุธาตุตามพระไตรปิฎกสาข้อที่352นะอยู่ในหน้าที่407พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาเล่มสีฟ้าข้อ352วาโยธาตุคือวาโยธาตุภายในก็มีวาโยธาตุภายนอกก็มีลมนี่อยู่ทั้งในทั้งนอกนะมีทั้งภายในทั้งภายนอกคืออุปาทินนกะ
รูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมาได้แก่ลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมที่แล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรืออุปาทินกรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมาเนี่ยนะนี่เรียกว่าวาโยธาเรียกว่าวาโยธาภายในวาโยธาภายนอกทั้งสองนี้ก็เป็นวาโยธานั่นเองบัณฑิตพึงเห็นว่าวาโยธานั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่นั่นและนั่นไม่ใช่อัตตาของเรานี่เป้าหมายสูงสุดชุดตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณก็ตามเป้าหมายจะอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นอนัตตานะมันเป็นอนัตตาตีตัวนี้ลงมาให้เห็นตามความเป็นจริงนะให้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้ก็คือธาตุลมทีนี้ลมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของเราFC ตัวจริงสุริยันคำปาบอกว่ากราบนมัสการครับเย็นนี้อธิษฐานเข้าพรรษาครับโอ้สาธุสาธุอธิษฐานเข้าพรรษาเนี่ยอธิษฐานเข้าพรรษาเสร็จแล้วเราไปอมก๋วยเอายอดดอยปลายฟ้าสาธุสาธุหน้าสถานีเราท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์สาธิโกวัดพระธาตุดอยสุเทพเรานี่เองทีนี้ตามเข้ามาด้วยนักกลอนบ้านนอกนี่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 นักกลอนมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้แต่งกลอนมันยากมันต้องมีเสียงสูงเสียงต่ำสัมผัสนอกสัมผัสในอะไรมันยากเลยแต่งกราบเอาวันนี้ก็ป่าหน้าธรรมาสเป็นกราบยานีมันง่ายดีหน้าห้าหลังหกหน้าห้าคำหลังหกคำมาจากบาลีเหมือนกันนะฉันบาลีเขาก็มีอยู่ฉันหนึ่งเป็นน่าจะเป็นวังสัทธะหรืออันนี้นะอินทวงวังสัทธะอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่ได้ไปครับโอนปัจจัยร่วมทำบุญไปแล้วครับโอ้โหโอนปัจจัยร่วมทำบุญไปแล้วความจริงผมก็ร่วมทำบุญไปเมื่อวานแล้วเหมือนกันแต่หลวงพ่อบอกว่าต้องพากันไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องพากันไปนู่นอมก๋อยไม่ตื่นอมก๋อยเอาละดูไปดูมาเวลาใกล้จะหมดพอดีเราก็เอาได้ดินน้ำลมไฟธาตุลมธาตุลมเป็นธาตุสุดท้ายในวันนี้พูดคุยกันในธาตุวิพังคสูตรในธาตุวิพังคสูตรพูดคุยกันเกี่ยวกับธาตุ6อย่างดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณอากาศและวิญญาณเรามาว่าในรายละเอียดในวันต่อไปวันนี้ยอดรอยปลายฟ้าสุริยาคำปันสุริยันคำปาว่าสับว่าสลับกันไปด้านเข้ามาสุดท้ายแล้วก่อนเมื่อกี้นี้เข้ามาสุดท้ายมีชัดชวันหรือสัจวันเนี่ยนะชัดชวันวันนะเฉลิมมาศเอามาวันนี้แล้วก็รวมถึงหลายท่านทุกท่านที่ผ่านไปแล้ววันนี้จำนวนมากมายขอขอบคุณและขออนุโมทนากับทุกท่านที่
เข้ามาร่วมในรายการที่เข้ามาร่วมในรายการวันในวันนี้ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดแย่งสาประกอบแต่กำลีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวสุดท้ายจริงๆคุณโยมประเสริฐเสริมสุขคุณโยมประเสริฐเสริมสุขจากกรุงเทพมหานครมาเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยของรายการในวันนี้ขอโมทนาขอเจริญพร